เหตุ12ข้อง14ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวอีสานคงจะคุ้นๆกับคำนี้อยู่นะครับผมก็คุ้นด้วยกันแต่ก็ยังไม่รู้ความหมายเลยได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาเอาสู่พี่สุนน้องฟังครับเหตุ12นี่เพิ่นว่าคือประเพณีทั้ง12เดือนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็เกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็การดำรงชีวิตทางเกษตรกรรมของชาวอีสานก็ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณนะครับเพิ่นก็มีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละเดือนเพราะว่ามี12เดือนนะครับเพื่อให้เกิดสิริมงคลในการดำรงชีวิตของชาวอีสานเฮาชาวอีสานเฮาก็ยึดถือกันมาอย่างสม่ำเสมอนะครับก็ยึดถือปฏิบัติกันมาตลอดคำว่าฮีตสิบสองเนี่ยบ่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเป็นเพียงการเล่าขานต่อๆกันมาฮีตเนี่ยอาจจะหมายถึงห้องหูกห้องนกหูกสระอีต่อเต่าคือฮีตคือจารีตประเพณีนะครับจารีตประเพณีที่ให้เฮานี่ปฏิบัติตามแต่ละเดือนของเดือนจันทรคติทั้ง12เดือนนะครับส่วนคําว่าข้อง14นี่ก็สิเป็นบทบัญญัติทางสังคมของชาวอีสานให้ปฏิบัติคือกันนะครับก็ปฏิบัติกันมาแต่โบราณก็เป็นที่เล่าขานกันต่อๆมาเพราะว่าบ่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรคือกันครับก็ปฏิบัติเป็นคําที่ควบคู่กันเหตุ12ข้อง14เพิ่นสันนิษฐานคําว่าข้อง14นี่อาจจะหมายถึงข้องคือคันล่องข้องถ้ำนะครับคันล่องคือคันล่องคลองธรรมประมาณนี้คือให้ยึดให้เฮ็ดตามคันล่องส่วนคล่องอีกอันหนึ่งครับคล่องเราเลือกคือคล่องบ้านคล่องเมืองประมาณนี้ครับหรือคล่องรักคือขอบคล่องประมาณนี้ครับคล่องเมืองคล่องรักฉะนั้นแล้วคำว่า12ข้อ14นี่ก็สิหมายถึงแนวปฏิบัติให้เฮานี่ครับปฏิบัติตามก็เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ควรสืบสานต่อกันนะครับให้เฮ็ดตามสุธานีอุทิศไส้ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมขอนแก่นนะครับของมหาลัยขอนแก่นเพื่อเอามาเผยแพร่สู่พี่น้องฟังก็ขอบคุณครับผม